มีใครรู้สึกอย่างไรครับพิมพ์มาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะผลจากการได้ยินเสียงที่ลุงทำให้ได้ยินเข้าหูสู่ใจร่างกายของท่านมีการตอบสนองหรือโต้ตอบอย่างไรอธิบายไอ้ความรู้สึกตัวนั้นมาเป็นตัวหนังสือแล้วลุงก็จะช่วยวิเคราะห์ให้อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าดีตรงนี้แหละครับ two way communicate communication ที่มันก็ง่ายแม้ของวัดผลได้เลยประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อเขานะ Facebook Face Live เนี่ย YouTube Live ต้องขอบคุณเขานะครับความจริงแล้วก็ใช้เงินทั้งนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคนที่ดูสิ่งนี้ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะหรือว่า 4G ก็โอเคนะ ใช้เงินทั้งนั้นแหละก็ไม่แนวใช้เราฟรีจริงๆไม่ใช่หรอก นั่นนะแต่โอเคสื่อแขนงนี้ก็เป็นสื่อที่กว้างขวางใหญ่โตต่างประเทศก็สามารถที่จะรับได้ในเวลาเดียวกันนี่แหละครับใช่ไหมล่ะประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับมันถึงยุคครับเป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับนะเบาสบายครับได้เลยคุณทิกินะฮะคุณทิกิเนาะ TIKI ใช่ไหมครับลุงก็จะเละผัวยายของลุงก็ไม่ค่อยจะเอาไหนเหมือนกันผัวยายของลุงงงไหมฮะผัวยายของลุงไม่งงมั้งภาษาอย่างเงี้ยภาษาขึ้นยอดพริกฟังให้หนึ่งภาษาขึ้นยอดมะเขือฝั่งผัวยายของลุงไม่ดีก็เลยอ่านไม่ชัดอีกอย่างหนึ่งภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็จะแย่หน่อยโอเคเนาะไม่มีอธิบายมาเร็วๆแล้วลุงหิวนะเอ้าห่วยลุงหิวไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้รู้จักของข้าน้อยข้าแม่นะมือสั่นตัวสั่นเป็นเหมือนกันได้หิวอ่ะนะนะนะอธิบายมาเร็วๆจะได้โล่งสบายนะถูกต้องเข้าหูสู่ใจมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแล้วก็มีคำว่าร้อนด้วยหรือเปล่าพลังงานลุงไม่ได้นะตัวร้อนปืดปืดเหงื่อแตกปักปักปักกันนะร้อนวูบร้อนวาบผมนิวครับเหรอนิวเหรอว้ายนิวนิวนะตัว TIKI อ่านมันนิวได้ไงเอานิวก็นิวครับโอเคยินดีครับที่รับแซบนะร้อนว่าปลายนิ้วกระตุกพร้อมกับเสียงเต้นของหัวใจเต้นหัวใจแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงจำด้วยครับตรงนี้แล้วมันก็จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงส่วนตัวคำว่าร้อนนะฮะมันจะไปเปลี่ยนหรือว่าไปสลายไขมันในเลือดเป็นพลังงานโอเคนะไปสลายไขมันในเลือดมันจะสลายยังไงลองฟังให้ดีนะครับเส้นเลือดมันจะมีไขมันเขามักจะพูดคำว่าสารอนุมูลอิสระผมไม่เคยติดใจเลยไม่เคยมาพูดเลยเรื่องนี้พวกนี้ไม่เคยเลยเอามาไขมันกันแล้วกันคำว่าไขมันเคยกินไส้หมูไหมไส้หมูไส้ควายก็ได้อะนั่นน่ะมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันมีมันติดภายในลำไส้ของหมูด้วยเคยกินไหมแบบเดียวกันมนุษย์ก็เหมือนกันมีไขมันติดภายในลำไส้เหมือนกันลำไส้นะครับพูดถึงลำไส้นะถ้าพูดถึงเส้นเลือดทีเนี้ยครับไขมันติด
ภายในเส้นเลือดโอเคนะเนี่ยความร้อนตัวนี้ที่บอกว่างับอากาศให้เกิดความร้อนนี้ด้วยนะครับแล้วความร้อนมันจะสลายไขมันในเส้นเลือดใครก็ตามที่มีไขมันในเส้นเลือดมากความดันมันจะสูงเพราะฉะนั้นถ้าไขมันมันละลายไปปุ๊บความดันจะลดต่ำทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแปลว่าคนที่ฟังลุงออกเนี่ยแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วล่ะอาจจะไม่มีคำว่าโรคความดันที่เขาว่าถึงมีมันก็จะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยครับมันจะลดของมันเองขอให้ได้กันแล้วกันโอเคนะทีนี้เมื่อเวลาละลายสลายไขมันแล้วไขมันไปไหนทีนี้ไขมันมันก็ปะปนมากับเลือดนั่นแหละครับถามว่าเลือดไปไหนต่อตอนนี้กำลังพูดถึงเลือดเนาะเอาเป็นว่าเลือดนะมันสลายไขมันนะไขมันก็มาที่เลือดเลือดก็หมุนเวียนมาหาปอดหายใจเข้าปุ๊บปอดก็จะเผาไหม้นะเผาไหม้น้ำมันน้ำมันน่ะคือเชื้อเพลิงจำด้วยครับนะเหมือนน้ำมันเลยลงเทน้ำมันใส่ไฟครับลุกวูบเลยแบบเดียวกันเห็นไหมน้ำมันที่ว่านี้จะถูกปอดนี่เผาไหม้ความร้อนขึ้นมาสุดแล้วไอ้น้ำมันนี่ก็กลายเป็นพลังงานต่อเพราะมันผ่านกระบวนการเผาไหม้สันดาปเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนก็ตามเลือดต่อไปทีนึงมันก็เป็นเซอร์คูลเลตในร่างกายทั้งหมดโอเคไหมครับหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนในร่างกายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกที่มีไตเตยที่ไม่ดีเหมือนกันครับถ้าหากว่าเลือดมันได้เผาไหม้ไขมันมาหมดจดไตมันก็ไม่พิกลพิการโอ้ยสาวน่าจำไม่หน่อยครับเรื่องนี้คนที่เป็นไตเนี่ยเยอะมากน่าสงสารมากนะครับคนเป็นไตเออก็ผ่าเออก็ตัดเส้นเลือดฟอกเลือดฟอกไตก็ว่าโอ้ยเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยบางทีอายุแค่30-40ก็ผ่าตัดไตแล้วโอ้ยตายกูโอ้ยเอาคนไปทรมานนะจริงกระบวนการแพทย์ก็เกินไปนะครับเนี่ยนะไม่ได้สงสารคนเลยนะครับจริงๆน้ำตาลในเลือดยุคสมัยก่อนเขาใช้ตัวเลขอะไรเขาว่าวัดน้ำตาลในเลือด100เดี๋ยวนะฮะ125 130เขายังถือว่าปกติอยู่นะให้รู้ว่าน้ำตาลในเลือดนะเป็นปกติอยู่เลยมาตอนหลังนี่ลดสแตนดาร์ดลงมา120ก็มีน้ำตาลแล้วต้องกินอะไรว่าเขาเรียกอะไรกินฉีดอะไรอินซูลินเหรอเห็นไหมรู้ไหมประเทศไหนผลิตอินซูลินขายด้วยรู้ไหมเนเธอร์แลนด์ขายทั้งโลกก็ไม่ต้องทำอะไรคนชาติเขา รัฐบาลเขาต้องมีสวัสดิการกันมากมายก็ขายทั้งโลกอินซูลินอันนี้ไม่ต้องเลยใช้ความร้อนเผาผลาญเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะลุงออกเนื้อกว่าบอกให้ก็ได้ เนื้อกว่าเยอะทั้งน้ำตาลทั้งไขมันนี่นะครับนะพลังงานบริสุทธิ์เนื้อกว่าเยอะพยายามรับให้ได้นะครับเนื้อกว่าเยอะท้าทายด้วยที่ว่าท้าทายด้วยที่ว่านะครับแน่ๆด้วยที่ว่าไม่อาจจะบางทีแน่นอนนะครับทำมาเยอะแล้วพวกนี้ นะ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 บอกให้ทราบเอาไว้นะครับร้อนลงไปในท้องใจสั่นขณะรับเสียงตอนนี้ปกติธรรมดาละค่าคุณสิรินวัตรรับแซบครับตุบตับเต้นระรัวเลยร้อนหน้าอกช่องท้องค่ะตาสว่างต่างหากหูได้ยินเสียงดีขึ้นโล่งโปร่งเบาสบายเลยลุงลุงลุง คุณปริศรา thank you very big โอเคไหมนั่นแหละก็รู้กันอยู่ตรงนี้
เข้าหูสู่ขั้วหัวใจเข้าตาสู่ใจแต่ฟังเข้าหูเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าเสียงนี่จะเข้าหูมันจะมีศักยะในตัวมันมากกว่าในการที่จะไปทำให้หัวใจเนี่ยมันปรับได้เร็วกว่าดีกว่าเสียงนะฮะถ้าผมวินิจฉัยส่วนตัวผมนะความจริงแสงก็เป็นร้อนได้เสียงร้อนได้นะถ้าหากว่าเรียนอยู่ใกล้ผมจับตัวร้อนทุกคนแหละครับจับตัวเนี่ยร้อนทุกคนบอกให้ทราบว่าความร้อนเขาเรียกว่าบรรลุธาตุไฟพูดอย่างเงี้ยตรงๆเป็นอะไรไปล่ะคนบรรลุธาตุไฟมันก็ทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมสูบเฮิร์บเนี่ยมันจึงไม่ทำอะไรกับผมเผาหมดไม่มีเหลือก็คนมันมีธาตุไฟเยอะกระจายอย่างนั้นลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับและทุกคนทุกท่านก็อย่าผมอย่าเป็นแบบอย่างของผมนะครับเพราะว่าผมจะไม่เหมือนมนุษย์โลกนี่หรอกไม่เหมือนใครความไม่เหมือนแต่ถามว่ามันต่างกันตรงไหนต่างในทางดีหรือทางชั่วนะก็ต้องแยกแยะด้วยนะคงต่างในทางชั่วนะลุงออกชั่วมากกว่าหลายหลายท่านกันนะครับวันหนึ่งมันต้องทำอะไรทำแต่ความชั่วลุงออกอ่ะ ง่ายดีนะ อ้าวท่านทำความดีเข้าไปไว้ปล่อยลุงออกทำความชั่วคนเดียวก็พอแล้ว ถ้ามันจะชั่วนะ ง่ายดีไหมโอเคไหมจบนะแค่นี้ก็พอ4ทุ่มกับอีก22นาที22นาที22นาทีเป๊ะพอดีเด้อสิบอกให้นะครับโอเคพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบอาชีพมันต้องชอบนะให้รู้มันจะเจริญก้าวหน้าครับถ้าอาชีพไม่ชอบมันไม่เจริญก้าวหน้านะบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้ประกอบสมาชีพชอบเป็นปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ได้หรือขอหรือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้เด้อสิบอกให้พร้อมๆคนนี้จะเดินทางอ้าวเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งนะฮะคุณสุขยาเหรอถามครับผมพลังงานที่แตกระเบิดในศีรษะแล้วเย็นทราบซ่านคือพลังงานอะไรครับโอเคแปลว่าได้ยินเสียงลุงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะมันเป็นกระตุ้นอย่างแรงเพราะพลังงานของลุงมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าไปปฏิบัติการในสมองนะครับสมองมันเป็นอย่างนี้ครับคือสมองเป็นไฟฟ้าสถิตจริงๆพลังงานของลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์แต่เวลามันขับเคลื่อนปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนะพลังงานของลุงมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งเรียกว่าสแตติกเอเนจีนี่ดีกว่าหรือทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าโพเทนเชียลเอเนจีก็คือพลังงานศักดิ์นะลุงจะพูดคำว่าสแตติกเอเนจีภาษาใหม่แล้วนะทีนี้สแตติกเอเนจีนะมาครับนะลุงใช้คำนี้นะต่อไปนะไม่ได้นะลุงนี่ไม่ได้แต่ละวันจะมีภาษาใหม่มาเสมอstatic energy หรือ energy pure energy เนี่ยซ่อนอยู่ใน static นะพูดกลับกันโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงอ้าปากแค่อ้าปากนะนี่มันเป็นไดนามิกเลยครับกระดิกนี้มันก็คือไดนามิกบอดเพราะฉะนั้นพอเวลาทำปฏิบัติการข้อพวกนี้เป็นไดนามิกบอดงั้นพลังงานนี่มันผ่านไดนามิกผ่านการเคลื่อนไหวแค่เคลื่อนไหวนะอย่างลุงนั่งตรงนี้ตลอดเวลาจะทำมือไปเนี่ยถือว่าเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนที่ก็ลุกจากเก้าอี้ไปเลยนั่งเคลื่อนที่ต้องเข้าใจให้ได้นะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จำเป็นหลักหัวใจเต้นตุบตับคือเคลื่อนไหวนะขอให้เข้าใจในอารมณ์นี้ให้ได้นะครับรู้จักลุงต้องรู้จักในประเภทพวกนี้อย่างนั้นมันจะง่ายนะครับค่อยๆสอนรับเพราะเนื่องมาจากว่ามันเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ของใหม่มากๆเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21
อีกไม่กี่เดือนนี่ก็จะหมดปี20ใช่ไหมจะเป็นปี21ไปแล้ว2021ถ้าเป็นพ.ศ.ก็64ไปแล้วพ.ศ.โอเคนะขอให้เข้าใจตามแนวนี้ด้วยแล้วมันจะง่ายเข้าใจภาษามันอีกเข้าใจภาษาด้วยก็ง่ายในระดับหนึ่งนะนั่นแหละครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมวิชาแสงวิ่งบริเวณใบหน้าคุณสุขยาสิริธัญญพรแสงวิ่งวิ่งหรือวิ่งเนี่ยแสงวิ่งวิ่งนะฮะใบหน้าคืออะไรครับผมขอให้เข้าใจบริเวชันกันแล้วกันนะคือคลื่นบริเวชคือคลื่นสั่นสะเทือนก็ได้นะครับนะคลื่นมันเหมือนกับพัดลมอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละคือการที่พลังงานที่นี่เวลามันเคลื่อนที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจตามแนวนี้เอาไว้มันจะง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าในหัวเนี่ยพลังงานที่แตกระเบิดในศีรษะก็ในหัวในสมองนะครับนั่นแหละครับตรงนี้มันไอ้ตัวนี้มันจะมีเสียงได้ครับเปรี้ยงระเบิดออกไปเลยนะแต่ไม่ใช่หัวแตกนะหัวแตกเรื่องนึงนะฉะนั้นก็จะเย็นวูบวาบซาบซ่านั่นแหละครับสรุปเลยนั่นแหละคือถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะฮะในสมองต้องเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์ก็เดียวกันนั่นนะครับโอเคนะเดียวกันความหมายเดียวกันมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะแปรผันให้เป็นไฟฟ้าสถิตได้นะครับจําหน่อยครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติพวกนี้ไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันไม่สามารถที่มาเป็นไฟฟ้าสถิตได้ทําไม่ได้นะครับขอให้ทราบนะไม่ได้เพราะว่ามันคนละที่มาไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กโลกนะครับจําหน่อยแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับเราคือโลกโลกคือเราเข้าถึงโลกก็เข้าถึงเราก็ต้องเข้าถึงในโลกจึงจะเอาพลังงานนี้มาใช้ได้นะครับความจริงทุกคนอยู่ในโลกแต่มันไม่เข้าใจโลกงงไหมครับทุกคนทุกท่าน7-8 พันล้านคนเกิดมาก็อยู่ในโลกแต่ไม่เข้าใจโลกไม่งงนะอธิบายเช่นคำถามนี้ว่าใครที่เข้าใจว่าโลกใบนี้มันหมุนเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเห็นไหมครับนี่พี่จะบอกว่าเราอยู่ในโลกเกิดในโลกแต่เราไม่เข้าใจโลกโอเคไหมครับผมไม่ปฏิเสธนะคำเดียวจบเลย8,000 ล้านคนโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าโลกไม่มีหมดแต่ลุงจะเข้าใจมันแล้วก็รู้สึกว่าโลกไม่มีหมดได้ด้วยต่างกันเยอะก็เพราะงี้นะที่มันต่างกันนะครับภาษาลุงที่มันแปลกๆต่างๆก็คือตรงนี้มันมาจากตรงนี้นะครับก็ดีครับดีถือว่ามันช่วยกันเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมล่ะผมก็ถามว่าได้เสียอะไรไหมอย่าคิดมากถ้าพูดคำว่าได้เสียมันไม่จบนะนะจะให้จะรับไม่รับก็แค่นะนะเราไม่มีได้ไม่มีเสียโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนี้ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียแต่รู้เข้าใจดีไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการ โอเคนะลุงก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกโยมนะแล้วอะไรมากินน่ะลุงนะก็มีเหมือนกันนะตกจากฟ้าบ้างก็มีผู้คนเขาอนุโมทนาสาธุมาเหมือนกันแหละเนาะก็ทยอยช่วยกันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกคุณโยมตกลงหมดแล้วเนาะแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม